สวัสดีครับพบกับแอดบล็อกจัดสเปคคอมเทรดหุ้นนะครับวันนี้แอดบล็อกก็จะพามาดูคอมเทรดหุ้นที่สามารถทำงานออกแบบทำงานกราฟิกทำงาน AI ได้นะครับผมกับการ์ดจอ RTX 3050นะครับเป็นการ์ดจอที่สามารถทำงานอย่างที่ผมบอกได้เลยนะครับใครที่เป็นสายเทรดหุ้นทำงานออกแบบด้วยนะครับหรือว่าจะเอาไปเล่นเกมที่ต้องการปรับกราฟิกระดับสูงนะครับก็แนะนำไปสเปคนี้เลยเอาจริงๆนะครับผมพื้นฐานคอมเทรดหุ้นเนี่ยทุกอย่างแทบจะเหมือนกันเลยนะครับจากที่ผมได้จัดไปในหลายๆเครื่องนะครับแต่จุดแตกต่างจริงๆคอมเครื่องนี้นะครับนั่นก็คือการ์ดจอนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูในส่วนของสเปคคอมเทรดหุ้นที่ผมจัดมาวันนี้เลยนะครับก็จะเป็นCPU เทรดหุ้นรุ่นยอดนิยมเลยนะครับก็จะเป็นตัว i5-12400 นะครับเป็น Intel 72ที่มี6 Core 12เทรดยังเพียงพอต่อการใช้งานในการทำงานตั้งแต่ทำงานเอกสารเทรดหุ้น6หน้าจอนะครับหรือว่าจะเอาไปตัดต่อวิดีโอหรือว่าจะไลฟ์สตรีม CPU ตัวนี้ก็ยังเอาอยู่นะครับถามว่า i3 ก็เพียงพอไหม i3 ก็เพียงพอนะครับสำหรับการทำงานออฟฟิศหรือว่าเทรดหุ้นนะครับแต่ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ค่อยนิยมกันนะผมก็จะเริ่มต้นเป็นตัว Intel Core i5 นะครับผมส่วนเมนบอร์ดนะครับก็จะเป็นเมนบอร์ดที่ผมจัดประจำเลยนะครับเมนบอร์ดก็จะเป็นรองรับการอัปเกรดในอนาคตใส่แรมได้4แถวใส่ SSD M.2 ได้2ตัวใส่ CPU Intel Gen 14ได้และยังสามารถต่อหน้าจอด้านหลังเมนบอร์ดได้ถึง4หน้าจอเลยนะครับในส่วนของรุ่นเมนบอร์ดผมขอไม่พูดแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นความลับของทางร้านนะครับเพราะว่ากว่าร้านเราจะทำการทดลองนั่นนี่นะผมก็ใช้เวลาพอสมควรเลยนะถึงจะได้เมนบอร์ดรุ่นนี้มานะครับโอเคต่อมาในส่วนของแรมคอมพิวเตอร์นะครับก็จะเป็นแรม 16GB 3200 นะครับถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะผม6หน้าจอเราไม่ได้เปิดเยอะก็เพียงพออยู่หรือว่าใครจะอัปเกรดเป็น 3.2GB ก็ได้เช่นกันนะครับต่อมาในส่วนการเก็บข้อมูลนะครับก็ใช้เป็น SSD M.2 ความจุ 1000GB นะครับเพราะว่าลูกค้าคนนี้เก็บไฟล์เยอะนะครับก็เก็บไฟล์เยอะแล้วก็ในส่วนของ PCIe ก็เป็น 4.0 แล้วนะครับก็ช่วยการอ่านการเขียนเนี่ยรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็พระเอกของเราเลยนะครับที่ผมพูดไว้นั่นคือการ์ดจอนะครับตัวนี้ก็เป็น RTX 3050ใครที่ทำงานออกแบบทำงาน AI นะครับหรือว่าต้องการการทำงานหรือว่าต้องการการเล่นเกมกราฟิกในระดับสูงเนี่ยก็แนะนำเป็นตัวนี้เลยนะครับตัวเริ่มต้นนะครับสำหรับใครที่มีงบที่จำกัดนะครับแต่ถ้ามีงบหน่อยก็แนะนำขยับไปเล่นตัว RTX 4060ตัวนี้ก็จะรุ่นใหม่กว่าประมวลผล AI ได้ดีกว่าเล่นเกมได้แรงกว่านะครับแต่ถ้าใครไม่ได้ทำงานออกแบบหรือว่าเล่นเกมนิดหน่อยเนี่ยก็ลดสเปคก็เป็นตัว GTX 1650ก็ได้นะครับแอดพอก็ได้ลงรีวิวไว้นะครับก็แล้วแต่ความต้องการของแต่ละคนนะครับว่าต้องการการใช้งานในระดับไหนระดับเริ่มต้นระดับกลางระดับสูงนะครับผมก็ทักมาปรึกษาสอบถามได้เลยนะครับส่วน Power Supply ก็เป็นตัว600วัตต์นะครับเพียงพอต่อการจ่ายไฟแล้วก็มีมาตรฐานประหยัดไฟส่วนการใช้งานหลายหน้าจอนะครับผมก็สามารถขยับหน้าจอได้6หน้าจอโดยใช้เมาส์ตัวเดียวเลยนะครับก็ขยับหน้าจอได้อย่างลื่นไหลนะครับเครื่องนี้ลูกค้าก็ให้ลงเป็น Windows 11นะครับผม Windows 11เวลาเราต้องการแบ่งหน้าจอเนี่ยมันก็จะมีตัวธีมในการแบ่งหน้าจอนะครับก็จะมีเนี่ยแบ่ง2จอแบบนี้หรือว่าจะแบ่ง2จอเล็กแล้วก็อีกจอนึงใหญ่หรือว่าจะแบ่งซ้ายใหญ่แล้วก็แบ่งขวาแล้วก็แบ่งด้านบนด้านล่างผมก็มีเหมือนกันหรือว่าจะแบ่ง4ช่องแบบนี้ก็มีให้เลือกนะครับหรือว่าจะแบ่ง3ช่องตึ๊ดตืดตืดแบบนี้ก็มีนะครับอ่ะมีให้เลือกหลากหลายนะครับผมนี่อันนี้ก็คือจุดเด่นของตัว Windows 11แล้วก็จะมีในส่วนของ AI ของทาง Microsoft นะครับผมเวลาเราจะค้นหาข้อมูลเนี่ยแล้วก็กด AI มันจะเป็นรูปตรงนี้นะครับมันจะเป็นรูปสายลุงเราต้องการข้อมูลอะไรยังไงต้องการสอบถามอะไร AI เนี่ยเราก็พิมพ์มาได้เลยนะครับอันนี้คือ Windows 11นะครับผมก็จะมี AI มาให้ด้วยนะครับใครต้องการให้ผมลงเป็น Windows11นะครับก็แจ้งได้หรือว่าจะลงเป็น Windows 10ก็แจ้งได้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนแล้วแต่ความต้องการของแต่ละคนนะครับถ้าใครสนใจนะผมก็คือในส่วนของสเปคนี้ครบชุด6หน้าจอเนี่ยงบก็จะอยู่ประมาณ 50,000 บวกลบนะครับก็ทักมาปรึกษาสอบถามได้เลยนะครับร้านเรามีบริการติดตั้งที่กทม.อีกด้วยนะครับแล้วก็คอมเทรดหุ้นนะครับถ้าสนใจนะครับร้านเราเนี่ยจะเป็นอันดับต้นๆเอาง่ายๆคืออันดับต้นๆของประเทศเลยก็ว่าได้นะผมไม่ได้อวยเองนะครับแต่ทุกคนเนี่ยลองเสิร์ชดูนะครับว่าคอมเทรดหุ้นไม่ว่าจะเป็น Google YouTube TikTok Facebook ส่วนใหญ่จะเจอหน้าผมนะครับผมเพราะว่าผมทำการตลาดมาได้ประมาณ 5-6 ปีได้แล้วนะผมไว้ใจในด้านฝีมือไว้ใจในด้านการบริการหลังการขายไว้ใจในด้านของการแก้ปัญหาได้เลยนะครับร้านผมจริงๆแล้วบางคนเข้าใจผิดนะผมว่าอยู่กรุงเทพนะจริงๆผมอยู่มหาสารคามนะผมแต่ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการขนส่งเลยนะครับผมใช้ขนส่ง DHL นะผมของถึงปลอดภัยถึงที่แน่นอนนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับรับบัตรเครดิต
ออกแบบกับภาษีได้นะครับผมสนใจแบบไหนนะผมตั้งแต่2จอ3จอ4จอ6จอหรือมากกว่า6จอผมก็จัดให้ได้นะครับผมมีบริการหลังการขายไว้ใจได้อย่างแน่นอนนะครับส่วนถ้าใครสนใจอยากสั่งคอมนะครับผมดูรายละเอียดที่หน้าช่องได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ